โอ้ my god ม้าสองตัวนี้กำลังคอเคลียร์กันทำให้ฉันไม่อยากตีม้าเลยนะเนี่ยไม่กล้าตีอ่ะเขากำลังจีบกันอยู่พี่นิวครับตีเถอะครับแหมมันเป็นแค่พิญญาต้านะไม่ใช่ม้าจริงสักหน่อยอ่ะลาก่อยนะสลายหายไปเลยนะทุกคนสวัสดีน้องๆทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับพี่นิวในเกม Roblox เหมือนเดิมนะคะและในวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นแมปนี้กันเลยนะซึ่งแมปนี้นะคะมันชื่อว่าพินยาต้าสมูเลเตอร์นั่นเองนะคะอะไรคือพินยาต้านะคะจากที่พี่นิวไปหาข้อมูลมานี่แหละค่ะพินยาต้านะก็ประมาณว่าตุ๊กตาแห่งความสุขที่ประดิษฐ์ขึ้นจากกระดาษอัดหรือการทำเปเปอร์มาเช่นะคะมันก็จะมีของรางวัลล่อตาล่อใจอย่างขนมลูกอมยัดไว้ข้างในพินยาต้านั่นเองนะคะแถมเด็กๆเนี่ยยังได้โชว์ความสามารถจากการผัดกันตีพินยาต้าซึ่งเด็กคนไหนตัวสูงๆก็จะได้เปรียบหน่อย What? มันก็เหมือนอารมณ์ประมาณว่าเป็นของรางวัลล่อตาล่อใจเด็กนั่นเองนะคะซึ่งเราต้องใช้ไม้ตีมันนะมันถึงจะมีของรางวัลออกมาจากตัวพินยาต้าอุ้ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะคะแล้วก็จะบอกว่าแบบนี้มีมาหลายเดือนแล้วนะแต่พี่นิวก็เพิ่งมาเล่นนะคะน้องๆบางคนเนี่ยอาจจะเคยเล่นไปแล้วอ่ะไม่รอช้าดีกว่านะคะเดี๋ยวเราเนี่ยเข้าไปเล่นกันเลยแต่ก่อนจะไปนะนี่เลยมันมีโค้ดฟรีๆด้วยนะแบบว่าเอาไปใส่โค้ดรับของรางวัลอะไรแบบนี้ก๊อปปี้ไปเลยนะคะอ่ะไปกันดีกว่าไปเล่นกันเลยเอาละค่ะตอนนี้พี่นิวก็มาอยู่ในแมปพินยาต้าซิมูเลเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นว่าในมือพี่นิวเนี่ยมีไม้คล้ายๆไม้เบสบอลนะคะมันคงจะเป็นแบบว่าสำหรับที่ตีพินยาต้านเองนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในแบบนี้มันเล่นยังไงนะแต่รู้สึกว่าหุ่นเป็นอาโทเลยนะคะเนี่ยสูงยาวเข่าดีขนาดเหมียวชาร์กยังตัวยาวเลยคิดดูอย่างที่พี่นิวบอกนะคะว่าเราเอาโค้ดมาแล้วนะคะเดี๋ยวนะเราสามารถใส่โค้ดได้หรือไม่ลองใส่กันดูนะคะคำนี้ไม่รู้ใช่หรือเปล่านะคะมาหรือยังมันได้หรือยังกดไปแล้วนะคะไม่รู้ว่าได้อะไรนะทุกคนเดี๋ยวนะไม่เห็นจะได้อะไรเลยได้สัตว์เลี้ยงมาเหรอหรือไงหรือมันให้เราฟรีอยู่แล้ว What? เรามีสัตว์เลี้ยงอยู่ในกระเป๋าเราอยู่แล้วนะคะมันคือตัวนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวขอดูก่อนมันคือตัวอะไรฟอร์แพนด้านะคะเป็นหมีแพนด้าเหรอโอ้ my god พินยาต้าเต็มเลยนะคะเป็นพินยาต้าแบบว่าอะไรเนี่ยเป็นพินยาต้ารูปร่างแบบยูนิคอร์นนะทุกคนดูดิ huh? ถ้ายูนิคอร์นปะเนี่ยเหมือนยูนิคอร์นเลยนะคะแต่ว่ามันมีเขาสองเขาแบบนี้ไม่รู้ใช่หรือเปล่านะคะเราต้องมาทำการตีมันนั่นเองนะทุกคนอ่ะจัดไปเลยทุกคนนี่ตีแบบนี้เอ้าตีทีเดียวได้เลยนะคะแล้วข้างในเนี่ยก็จะมีแบบว่าลูกกวาดเทียบเลยนะทุกคนสุดยอดเมื่อกี้พี่นิวตีทีเดียวแตกเลยนะลองใหม่นะปึ๊บเอ้ยน่าหูสุดยอดเลย Amazing มากเลยนะเก็บไปเรื่อยๆแบบนี้จะเห็นว่าพอเราเก็บพวกลูกอมนะคะมันจะเข้าไปอยู่ตรงนี้นะสะสมอยู่ตรงนี้นะทุกคนตีอีกปึ้งหูยเฮ้ยมีจุบจุบด้วยเมื่อกี้นี้นะคะเก็บไปเรื่อยๆเลยนะทุกคนคือดีคือแบบมันง่ายมากเลยนะตีทีเดียวแบบแตกเลยนะคะสุดยอดเลยอะ Amazing มากตอนแรกนึกว่าต้องตีหลายครั้งนะทุกคนเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มเล่นนะคะรู้สึกว่ามันจะมีด่านถัดไปด้วยนะเดี๋ยวนะด่านถัดไปชื่อว่าด่าน Ice Kingdom นะใช้ลูกกวาดประมาณ 3,500 อันซึ่งตอนนี้นะคะพี่นิวมีประมาณ700กว่า เพราะฉะนั้นเราอย่าไปพูดถึงดีกว่านะคะแค่ 3,500 จิบๆนะทุกคนตีไปตีมาก็น่าจะครบแล้วนะคะเก็บแป๊บเดียวพี่นิวว่าเราน่าจะได้เยอะเฮ้ยมีช็อกโกแลตด้วยนะทุกคนตรงนี้ Amazing มันมีหลายอย่างเลยนะคะปึ๊บตีไปเรื่อยๆเลยนะโอ้โหตีเข้าไปนี่จุบจุบก็มาอีกแล้วนะดูดิแป๊บเดียวนะได้เป็นพันแล้วนะทุกคนเฮ้ยแป๊บเดียวนะคะพี่นิวได้มา 3,400 แล้วนะทุกคนเราจะไปด่าน2กันได้แล้วนะโอ้เป็นอะไรที่อีซี่มากเลยนะกับการเก็บลูกอมในด่านนี้เดี๋ยวเรานะจะเข้าไปที่ไอซ์คิงดอมกันดีกว่านะ 3,500 เอ้าเข้ามาเฉยเลยนะอ่ะพอได้ก็ได้เฉยอ่ะโอเคเข้ามาเลยจะเห็นว่าตัวพินยาต้าของเราสีเปลี่ยนไปนะคะกลายเป็นม้าเหล็กเลยนะทุกคนดูดิอารมณ์เหมือนม้าเหล็กอ่ะตีเข้าไปอึ๊บแต่ว่าตีครั้งเดียวก็แตกนะทุกคนตอนแรกนึกว่าจะตียาก Amazing มากเลยนะฮะอะไรอ่ะมีบอสมาเหรอเฮ้ยเดี๋ยวกดไม่ทันอะไรคือบอสมาโอ้ my god นู่นไงบอสตัวเบลเลอร์เลยโอ้โหทุกคนไปเลยนะฮะนี่พินยาต้าตัวใหญ่นะทุกคนไปเลยไปช่วยกันตีกันดีกว่านะฮะ
ทำไมเราวิ่งช้าเหลือเกินเนี่ยเขาจะตีกันหมดแล้วช่วยกันตีเอาเว้ยเขาตีกันหมดแล้วนะอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่ได้อะไรเลยคือแบบว่าจะมาช่วยเขาตีนะเขาตีกันไปเสร็จแล้วพี่นิวเห็นว่ามันมีพวกไข่หูเดี๋ยวนะอันนี้ไปกันแบบเป็นฝูงเลยนะเป็นพวกเดียวกันปะเนี่ยดูดิดูเหมือนนักเลงอ่ะพี่นิวเห็นว่ามันมีสัตว์เลี้ยงขายนะคะเดี๋ยวเราไปดูสัตว์เลี้ยงก่อนแป๊บนึงดีกว่าทุกคนเผื่อเราเนี่ยได้สัตว์เลี้ยงมาช่วยเรานะคะนี่เลยเพ็ทช็อปมาดูกันนะคะว่ามันมีตัวอะไรบ้างก็มีตั้งแต่ไข่เบสิกนะใช้ลูกอมซื้อ1,000นะตรงนี้แพงที่สุดคือไข่ฟองนี้นะ25 ล้านนั่นเองนะทุกคนมาใหม่ด้วยนะโอ้โหสุดยอดเลยแต่ว่าอันนี้ต้องเดี๋ยวนะต้องใช้โรบักในการซื้อเหรอลองดูไหมอ่ะ199โรบักนะฮะอ่ะมาลองดูกันดีกว่านะว่าเราเนี่ยจะได้สัตว์เลี้ยงตัวดีๆหรือไม่นะฮะจัดมาเลยดีกว่าจัดมาแล้วนะทุกคนมาใครเปิดลุ้นเลยเป็นตัวอะไรขอให้ได้ตัวดีๆขอให้ได้ตัวดีๆเฮ้ยเรนโบว์ดากอนนะทุกคนมันดีปะเนี่ยเรนโบว์ดากอนคือตัวนี้นะคะรู้สึกว่าเกือบดีนะแล้วก็เกือบที่โลเลยนะทุกคนดูดิอ่ะมาดูกันนะคะนี่เลยนะคะโอ้โหสุดยอดนี่มาเลยนี่ค่ะเฮ้ยมันสวยอยู่นะอ๋อดูปีกมันดิปีกมันเป็นแบบเรนโบว์เลยนะคะโอ้แม่ก็สวยมากอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าเรนโบว์ดากอนนี้มันช่วยอะไรเราได้นะคะมาดูนี่กันนะทุกคนเฮ้ยอ่ะโอ้มันก็ปกติมันก็ตีครั้งเดียวแตกอยู่แล้วนะอันนี้มันก็เป็นข้อสันนิษฐานไม่ได้นะทุกคนต่อมานะคะจะเป็นการสุ่มอาวุธนั่นเองนะมีตั้งแต่หลักพันนะจนไปถึงหลัก20 ล้านเหมือนกันนะคะเนี่ยอันนี้นะคะก็เป็นเอ็กโซติกอีกแล้วนะคะก็แบบว่าต้องใช้โลบักซื้อนะคะเรามาซื้ออาวุธแบบเอ็กโซติกเหมือนกันนะ199โลบักนั่นเองนะมาดูกันเลยนะฮะยอมเสียนะทุกคนอยากรู้ว่าจะได้อาวุธอะไรนะเปิดมาแล้วขออาวุธดีๆขออาวุธดีๆมาเลยมาเลยฮะเวนอมแฮงอาวุธนะฮะนี่เลยเป็นเวนอมแฮงนะฮะอ่ะได้มาแล้วเป็นยังไงเป็นดาบสีเขียวแบบนี้นะฮะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราลองไปตีพิญญาต้ากันดูนะฮะจัดมาฮึบรู้สึกว่ามันตีได้ไวขึ้นนะแบบว่าฟันชึบทีเดียวก็พิญญาต้าของเราก็แตกเลยนะฮะชึบแบบนี้นะฮะมีความรู้สึกว่ามันไวขึ้นนะทุกคนเฮ้ยบอสมาอีกแล้วไปเลยนะทุกคนบอสมาบอสมาไหนบอสอยู่ไหนนู่นไงบอสอยู่นู่นนะไปเลยนะโอ้โหเฮ้ยเจนว่าทุกคนมุ่งหน้าไปตรงบอสกันหมดเลยนะไปเลยไปตีบอสกันบอสจงเจริญเฮ้ยไม่ใช่ดิไปจัดไปจัดไปแป๊บเดียวตายเฉยรู้สึกว่าเราได้อะไรมาเนี่ยโอ้ได้เงินมาจากการตีบอสดูดิไม่ใช่ได้เงินดิได้ลูกอมมาเพียบเลยนะฮะแป๊บเดียวขึ้นมาเป็น16,000โอ้ my god amazing มากรู้สึกว่าด่านต่อไปนะคะชื่อว่าด่าน Dusty Desert นะคะก็ใช้ลูกอมประมาณ 20,000 เฮ้ยอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วนะ 20,000 นะฮะอ่ะตีพิญญาต้าอีกไม่กี่ตัวนะคะพี่นิวได้ 20,000 แน่นอนนะทุกคนอ่ะตีนี่แหละโอ้โหอันเดียวก็มีนะโอเคตอนนี้พี่นิวก็มีลูกอม 20,000 อันแล้วนะเราจะเข้าไปในด่านถัดไปกันเลยนะอ่ะกดเลยมาแล้วนะโอ้โหเป็นพิญญาต้าทองคำนะทุกคนอย่างกับว่ามาอยู่ด่านอียิปต์อะไรแบบนี้นะสุดยอดเลยพิญญาต้าทองคำนี่ฟาดทีเดียวจอดในด่านถัดไปนะต้องใช้เงินประมาณ 70,000 นะคะเป็นด่านมัชรูมฟอร์เรสต์นะด่านเฮดตอนนี้นะพี่นิวยังมีลูกอมไม่ถึงนะทุกคนก็ต้องแบบว่ารอบอสมาดีกว่านะถ้าเกิดบอสมาเนี่ยรับรองว่าเราได้เยอะแน่นอนนะคะเอาเฮ้ยบอสมาแต่เมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวทุกคนรอด้วยโอ้โถจะเพิ่งแตกนะเดี๋ยวเพิ่งแตกโอ้ my god ทุกคนบอสมาเฉยเลยนะมาแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะร่วมวงนะเผื่อเราจะได้ลูกอมมาเยอะนั่นเองเอาเลยจัดไปหูเพียบเลยโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god เก็บเลยนะฮะโอ้ my god ม้า2ตัวนี้กำลังคอเคลียร์กันทำให้ฉันไม่อยากตีม้าเลยนะเนี่ยไม่กล้าตีอ่ะเขากำลังจีบกันอยู่พี่นิวครับตีเถอะครับแหมมันเป็นแค่พิญญาต้านะไม่ใช่ม้าจริงสักหน่อยอ่ะลาก่อยนะสลายหายไปเลยนะทุกคนอีกตัวนึงโอเคบอสมาทุกคนบอสมาแล้วไปดูกันเลยไหนนี่บอสตัวนี้นะฮะฟันเข้าไปเอา
เอาอีกเอาเข้าไปนี่เพื่ออมยิ้มของเราเราต้องได้อมยิ้มมาเยอะๆเฮ้ยอันไหนอะเก็บเลยเก็บเลยนะไหนอะมีแค่นี้เหรอบอดเดตโอ้เฮ้ยแต่ว่าก็ได้มาเยอะอยู่เนี่ยหูแป๊บเดียว60,000แล้วอะโอ้โหได้มาเยอะอยู่นะทุกคนโอเคในที่สุดเราก็สามารถไปด่านมัดลูมฟอร์เรสได้แล้วนะคะไปเข้าไปกันเลยวู้ฮู้สุดยอดเข้ามาแล้วอุ้ยกำลังตีบอสกันเลยนะคะเฮ้ยทุกคนเอ้ยรอฉันด้วยอย่าเพิ่งตีบอสแตกนะรู้สึกว่ามีคนเดียวปะเนี่ยโอ้มีคนเดียวด้วยนะคะที่กำลังตีบอสอยู่นั่นเองอุ้ยบอสตัวนี้ตัวสีม่วงเลยนะคะช่วยมาเลยนี่เพื่ออมยิ้มของเราตีเข้าไปตีเข้าไปโอ้โหดาบเทพขนาดนี้8ปีแล้วนะก็ยังตีไม่แตกนะทุกคนเหลือ 7,000 นะแต่ก็ใกล้ความจริงแล้วนะเหลือ 7,000 อ่ะ 6,000 แล้วนะทุกคนความจริงใกล้เข้ามาแล้วนะโอ้ใกล้แล้วทุกคนใกล้แล้วใกล้แล้วแน่นอนแน่นอนเลยนะคะเก็บเลยเก็บเลยโอ้โหเก็บเลยโอ้โหได้มา 88,000 เอาแหละเดี๋ยวเราจะลองมาเปิดไข่กันดูดีกว่านะฮะเปิดไข่มีตังค์อยู่100,000จะซื้อได้ฟองสีฟ้านี้นะฮะเลเวล4ประมาณ60,000เหรอโอเคคงได้แค่นี้นะฮะมาดูกันดีกว่านะจะเห็นว่ามีไปยันตัวธรรมดายันตัวแรเลยนะฮะมาดูกันว่าจะได้ตัวแรกับเขาบ้างหรือไม่นะคะมาจัดมาเลยนะฟองนี้ขอตัวแรกได้ตัวแรกคือแบบรู้เลยทุกคนว่าตัวเนี้ยมันคือตัวธรรมดานะคะดูดิเห็นไหมไกรบันนี่คือแบบตัวธรรมดามากเลยนะกับเงิน60,000เรา What? เอาละค่ะวันนี้นะพี่นิวก็ได้พาน้องๆเข้ามาเล่นในแมปพิญญาต้าซิมูเลเตอร์นะก็จะบอกว่าในแมปนี้เนี่ยเป็นอีกแมปนึงที่ตีมันมากเลยนะ คือแบบว่าชอบอ่ะชอบในความแบบว่าครีเอทแมปนี้นะก็เป็นอีกแมปนึงที่สนุกมากเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะพี่นิวนะคะเหมียวชักแล้วก็สัตว์เลี้ยงทั้งหลายของพี่นิวนะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้านะบ๊ายบายนะจุ๊บๆเหลือตังค์อยู่ 40,000 เพราะฉะนั้นเราจะไม่ยอมให้เงินเหลือโดยเปล่าประโยชน์นี่แหละฟองนี้ 16,000 นะมาดูกันว่าจะได้ตัวแรหรือไม่มาเลยขอตัวแรตัวอะไรมาเลยฮึบแหล่ปะเนี่ยเรดมังกี้บอดแดดนี่เหรอเรดมังกี้นี่คือลิงสีแดงโอ้แม่กอดโลกนี้มีลิงสีแดงด้วยเหรอเนี่ย